สวยเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดราม่าแล้วก็คนกำลังติดตามเยอะนะครับก็คือเรื่องกรณีที่เป็นมีการจุดพลุแฟร์นะครับในเกมลีกคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เพลิงลุกไหม้รถกระบะของผู้ก่อร้ายรายหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับออกมาเปิดเผยแล้วว่าจากการสืบสวนเนี่ยคนที่จุดพลุแฟร์จนทำให้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเป็นแฟนบอลของ BG ปทุมครับผมอย่างนี้คดีพลิกนะเพราะว่าจริงก่อนที่จะมีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับแฟนๆโลกโซเชียลหรือว่าแฟนบอลนั่นแหละครับผมก็โจมตีแฟนเมืองทองเป็นส่วนใหญ่ที่ว่าเขาอาจจะเห็นภาพในสนามที่แฟนบอลเมืองทองจุดพลุแต่ว่าอีกมุมนึงนะทีมข่าวไทยรัฐของเราที่ไปสนามเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแฟน BG จุดเหมือนกันซึ่งบทเรียนในเรื่องนี้ก็ง่ายๆคือก็ต้องรอก่อนรอบทสรุปที่มันชัดเจนก่อนที่จะไปตำหนิติเตียนนะครับเพราะว่าโอ้โหว่าบางหลายๆท่านเองก็คดีพลิกเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะเป็นแฟน BG ถ้าจะโจมตีมาแฟนเมืองทองเป็นซะส่วนใหญ่แฟนเมืองทองนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเชียร์ที่ดุดันแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นทางด้าน BG ซะงั้นครับซึ่งเอาจริงเนี่ยก็ทางฝั่ง BG ปทุมเนี่ยก็ได้ชดใช้เรื่องของรถกระบะเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กับผู้เสียหายซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการลงโทษสโมสรหรือแฟนบอลยังไงครับคือแฟนบอลเนี่ยโดนไปละก็คือแฟนบอล BG ทางสโมสร BG ปทุมเนี่ยพอเขารู้ว่าเป็นแฟนของตัวเองเขาก็ประกาศบทลงโทษออกมาชัดเจนที่ว่าห้ามเข้าแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสโมสรเนี่ยตลอดชีวิตครับผมง่ายๆคือกิจกรรมของสโมสรน่ะคุณไม่ต้องมานะครับเข้าสนามคุณก็เข้าไม่ได้ตลอดชีวิตครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นการลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการทางกฎหมายนะครับเน้นย้ำว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการเชียร์ก็อยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งดีๆต่อไปครับผมนะครับอ่ะก็เชื่อได้ว่าเป็นตัวอย่างนะใครที่จุดพงจุดพุก็เอาพูดตรงก็จุดก็จุดแหละแต่ว่าก็ต้องระวังเป็นจุดใกล้รถนี่มันก็อาจจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้ใช่ครับแล้วก็เห็นแล้วว่าเสียหายเนี่ยโอ้โหผู้เสียหายออกมาระบายเนี่ยน่าสงสารมากเลยครับคือเขาต้องการคือนี่เป็นรถที่แบบใช้มา10ปีแล้วก็ใช้ทำมาหากินนะครับแล้วบ้านเขาก็น่าจะอารมณ์มาว่าเนี่ยต้องไปรับส่งลูกด้วยต้องไปทำงานด้วยทุกอย่างแล้วด้านในมีของที่เขาเรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจอยู่ในรถเตี้ยวกลับมาไม่ได้ด้วยนะเหมือนบางคนอ่ะเหมือนเราถ้าเป็นรถคันแรกใช่ไหมอย่างเซียนรถคันแรกเราก็ผูกพันใช่ครับเราก็ไม่อยากจะขายใช่ครับไม่อยากจะเสียไปโอ้โหนะครับเนี่ยมีคอมเมนต์บอกสงสัยเหมือนกันเลยนะบอกว่าทำไมไม่ค้นปล่อยไปได้ไงเคยสงสัยเหมือนกันนะเวลาเข้าสนามเขาห้ามประตูเข้านะแต่ก็ปล่อยแต่ก็เข้าไปได้ตลอดแต่จริงมันก็เห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจเข้มกว่าเราอีกก็ยังเอาเข้าไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างในอิตาลีอย่างเงี้ยจุดกันทุกวันอย่างบุหรี่ไฟแช็กอย่างจริงบ้านเราเนี่ยตรวจเข้มแล้วนะครับแต่ว่าอิตาลีเนี่ยตรวจเข้มกว่าแต่ยังมีคน เห็นประจำเลยครับเป็นภาพสูบบุหรี่แฟนบอลบนสแตนเนี่ยโอ้โหนะครับเคาน์เตอร์นะฮะนะครับก็ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่านะครับเรื่องของซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนี่แหละนะครับก็กำหนด40ชนิดกีฬาออกมานะครับแต่ดันไม่มีกีฬาสากลอย่างยกน้ำหนักนะครับรวมทั้งอีก1กีฬาคือคาราเต้นะครับทั้งที่นโยบายยกระดับซีเกมใหม่เนี่ยคือควรที่จะมีการบรรจุกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปยกน้ำหนักกับคาราเต้เนี่ยมีอยู่ในโอลิมปิกนะครับคือตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยที่ตอนซีเกมที่กัมพูชานะครับคุณชัยพักศิริพักเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าซีเกมส์2025ของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกระดับใหม่นะครับกีฬาพื้นบ้านไม่มีเอากีฬาสากลเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่มียกน้ำหนักเข้ามานะครับทั้งนี้การเพิ่มหรือว่าปรับลดกีฬานั้นสามารถทำได้ภายในอีก2เดือนในการนำเสนอแล้วก็พิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับซีเกมส์ครั้งที่33นะครับตรงกับปี2025เนี่ยจะแข่งขันที่ไทยนะครับวันที่9ถึง20ธันวาคมมี3จังหวัดกรุงเทพฯชลบุรีแล้วก็สงขลาชลบุรีจะเป็นกีฬาทางน้ำนะครับสงขลาเนี่ยจะเป็นบอลมีบอลไปแข่งบอลแข่งรอบแรกที่สงขลานะครับก็มีนโยบายยกระดับกีฬาซีเกมร่วมกับชาติที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก2ครั้งมาเลเซียปี2027สิงคโปร์ปี2029ด้วยการบรรจุกีฬามาตรฐานสากลในกีฬาโอลิมปิกเกมเข้าไปแล้วก็เอเชียนเกมลดจำนวนกีฬาพื้นบ้านลงนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอ่ะก็จริงก็เราก็วิพากษ์วิจารณ์หลายๆชาติเยอะนะตั้งแต่ตอนกัมพูชาใช่ไหมกัมพูชาที่มีกุนคาแมมีนู่นมีนี่หรือว่าถอยไปอีกก็เวียดนามก็กีฬาพื้นบ้านเยอะทีเนี้ยมันก็มีเรื่องคือฟิลิปปินส์เองเขาก็ลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เองเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเราก็มองได้หลายมุมนั้นเรื่องนี้คือจะตัดยกน้ำหนักออกไปเพราะว่า
กรงว่าเพื่อนบ้านเราจะมาโกยในกีฬานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขายกระดับเรื่องยกน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากๆโดยเฉพาะฟิลิปปินส์นะมีแชมป์โลกอยู่ด้วยใช่ครับก็คือต้องมาติดตามกันต่อไปคือผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการกีฬาไทยนะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาสากลแหละเป็นกีฬาที่น่าจะอยู่กับโดยเฉพาะโอลิมปิกนี่แน่อยู่มานานครับดูอยู่ตั้งแต่ยุคโบราณนะครับแล้วนี่ไปตัดออกซะงั้นคือการเพิ่มกีฬาพื้นบ้านเนี่ยถ้าเพิ่มในตามกฎจริงๆอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพกฎสิทธิ์ของเขาแต่อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราจริงๆแต่ว่ามันเหมาะมันควรไหมก็ต้องติดตามกันอีกทีนะครับคือเราก็ต้องไปถามเขาแหละว่ามันเป็นเพราะอะไรที่สาเหตุเหตุผลเพราะอะไรที่ตัดกีฬายกน้ำหนักเพราะว่าในอดีตเนี่ยกีฬาที่เราลุ้นเหรียญทองหรือว่าลุ้นเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเนี่ยมันก็มียกน้ำหนักแล้วก็มวยนี่แหละนะครับที่เป็นความหวังแล้วก็ยุคหลังๆมาก็เป็นเทควันโดละนะที่วิวโยภาเบิกล่องให้นะครับหลังจากนั้นก็เทควันโดก็คว้าเหรียญมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่ายกน้ำหนักกับซีเกม2025จะมีหรือเปล่านะครับรอดูละกันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Thai Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ